ลังจากเทศบาลมาก่อตั้งก็มีพื้นที่สำหรับชาวบ้านที่อยากจะออกกำลังกายนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยคือคนทะเลเข้ามาแล้วก็คือไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วจะเดินหรือจะวิ่งก็มีพื้นที่แล้วมันเป็นป่าทั้งหมดนะครับหลังจากเทศบาลมาทำกิจกรรมตรงนี้อาสมศิลป์เข้ามาคนที่ไม่มีโอกาสได้ไปคือง่ายคือไม่มีรถที่จะเดินทางไปไกลก็มาใช้กิจกรรมตรงนี้บริเวณนี้เยอะมากเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็จะเป็นเหมือนกับสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับมาเดินก็ประมาณวันก็ชั่วโมง2ชั่วโมงบางคน2ชั่วโมงนะถึง2ชั่วโมงแล้วก็นั่งพักแล้วก็บางคนมาเมื่อวานผมเจอเนี่ย3โมงมาแล้วคือสุขภาพเขาไม่ดีเขามาปั่นเขามาเดินแล้ว3โมงประมาณนั้นนะแล้วก็มาช่วงกลางคืนนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในเสียงสะท้อนความพึงพอใจของชาวบ้านในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งต่างก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่ทางเทศบาลตำบลบ้านแหลมจัดสรรพื้นที่เพื่อใช้สำหรับให้ชาวบ้านนั้นออกกำลังกายก็มีทั้งผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆมาใช้บริการกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจได้เป็นอย่างดีนะคะพร้อมกันนี้ชาวบ้านและก็นักเรียนในชุมชนยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมระบายสีปลาเพื่อนำไปตกแต่งบนเรือประมงที่ตั้งไว้ภายในลานกีฬาวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสวยงามและบ่งบอกถึงอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขามีอาชีพประมงนะคะนี่น้องๆทำกันอยู่ในวันเมฆอัคคีนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมก็บอกว่าโครงการนี้สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและจัดสรรงบประมาณของชุมชนเองโดยสสส.เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณที่ทำให้เกิดองค์ความรู้ทำให้เกิดรูปธรรมการปรับปรุงพื้นที่และผลงานการออกแบบพื้นที่ลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชนพื้นที่ตำบลบ้านแหลมเนี่ยเขายังได้รับรางวัลทาราอวอร์ด2018ด้วยจากสมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทยนะคะทางด้านนางสาวนรมนพลดงนอกสถาปนิกโครงการสถาบันอาสมศิลป์ก็บอกว่าโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในจังหวัดเพชรบุรีขยายผลมาจากความสำเร็จของโครงการลานกีฬาพัฒน์ที่ทางสสส.ได้ร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์โดยความร่วมมือในการทำงานกับสำนักราชเลขาธิการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลบริหารจัดการพื้นที่และเป็นแรงขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาวะและวัฒนธรรมชุมชนให้เป็นความยั่งยืนในมิติที่สังคมไทยกำลังต้องการผ่านโมเดลลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชนนั่นเองค่ะ